ตอนนี้องค์หญิงกำลังตั้งครรภ์ใกล้จะคลอดลูกถามแม่ว่าพระองค์สั่งประหารชีวิตองค์หญิงเด็กที่อยู่ในท้องเด็กที่อยู่ในท้องต้องตายตามไปด้วยพระองค์จะได้รับบาปกรรมเป็นพระนครห่วงไหมเป็นห่วงไหมที่พระองค์อยู่ในท้องฉันจะขอประหารชีวิตกระบอกที่ขอไม่ได้ค่ะขอไม่ได้ขอไงกระบอกที่ขอไม่ได้ขอให้ตัดหัวไอ้นี่แทนเถอะไม่เกี่ยวเลยของเธอมันกล้าคุณงามความดีที่มันเคยสร้างมันร้องขอชีวิตกับหญิงการักอินีแผ่นดินคนนี้นี่คำพูดที่มันพูดมามันก็มีเหตุผลไอเด็กที่มันอยู่ในท้องไม่รู้เรื่องนี้เรื่องทั้งหมดเป็นความชั่วของมันแต่เพียงคนเดียวจะให้เวลามึงได้แต่ฟังคำกูให้ดีกูจะให้เวลาแค่เด็กคนนี้ลืมตาขึ้นมามองโลกตราบใดที่เด็กคนนี้มันลืมตามามองโลกเมื่อนั้นจะเป็นวันตายของมึงอีกแล้วจ้ะพวกเสียหน้าก็เดินจากไป